ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะลืมพบฉันเหรอคะคุณรู้ผมไม่น่าถามนะคุณคงจะรู้อยู่แล้วล่ะเรื่องทับทิมผมอยากให้คุณเอาคืนไปพระอักษ์ขอประทานมาให้คุณคุณควรเก็บเอาไว้นะก็ดีเหมือนกันฉันจะได้เก็บเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าอย่าไปหลงเชื่อการกระทำหรือคำพูดใดๆของคนทรยศเช่นคุณผมจะพิสูจน์ให้ได้ว่าพระอักษ์เขารักคุณฉันรู้ว่าคุณจะไม่มีวันทำได้เพราะเขาไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองเดี๋ยวก่อนคุณฟังผมก่อนคุณสโลชินีคุณฟังก่อนสิคุณสโลชินีอุบลสโลชินีผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่นะคุณถึงคิดแบบนี้เพราะคุณจะเป็นทุกข์ผมรู้ว่าพระอักษ์เขารักคุณได้ยินหรือเปล่าว่าพระอักษ์เขารักคุณผมรู้สึกได้ว่าเขารักคุณผมรู้ว่ามันคือความรักมันคือความรักคุณได้ยินหรือเปล่าว่ามันคือความรักนี่ถึงกับตะโกนบอกรักกันเลยเหรอพี่ใช่ผมไปหาพี่ที่บ้านมายายบอกว่าพี่กลับมาทำงานที่แท้มันก็เกี่ยวกับคุณสโลชินีเขามายุ่งอะไรกับพี่อีกอุบลสโลชินีที่แกว่าก็คืออุบลอุบลบ้าอะไรของพี่อีกภรรยาของพระอักษ์ราชบดินทร์ผู้หญิงที่ฉันฝันเห็นมาตลอดก็คืออุบลคือสโลชินีเขาเป็นคนเดียวกันพี่จะบอกว่าคุณสโลชินีเนี่ยเป็นผู้หญิงสมัยอยุธยาแล้วที่เขาเดินมาคุยเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรพี่พีเอวะไอ้เชษพูดถึงเขาดีๆหน่อยพี่บอกนะว่าทิพย์ก็เชื่อพี่อักเชษเคยได้ยินคำว่ากายทิพย์ไหมโอเคแปลว่าทิพย์ก็เชื่อว่าคุณสโลชินีคือคุณอุบลงั้นเชษจะอธิบายให้ฟังว่ากายทิพย์ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันคืออะไรกายทิพย์คือคลื่นไฟฟ้าที่เหมือนที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยคลื่นไฟฟ้าจะแปลสภาพกลายเป็นคลื่นเสียงสะท้อนวิ่งวนไปทั่วถ้าเกิดสมมติมีคลื่นแล้วสัญญาณขึ้นมาเราก็จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้ไงแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณสโลชินีคือกายทิพย์ของคุณอุบลมันก็อาจจะใช่แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปสนใจหรือเปล่า
คนที่พี่ควรจะสนใจคือทิพย์คู่มั่นของพี่เลิกยุ่งกับคุณสโรจินีพี่เลิกสนใจอดีตบ้าบอของพี่ได้แล้วแต่เรื่องที่แกว่าบ้าบอเนี่ยมันคืออดีตของฉันกับอุบลนะฉันคือพระอักสามีของอุบลเลิกเถอะนะพี่ฉันคือพระอักสามีของอุบลผมบอกว่าเลิกเถอะไงเชษพอได้แล้วสุดท้ายพี่ก็หาเขาอ้างว่าพี่จะกลับไปยุ่งกับคุณสโรจินีอีกพอได้แล้วเชษแล้วผมถามพี่หน่อยที่พี่เดินไปบอกรักเขาเมื่อกี้มันคือความรู้สึกของพระอักหรือมันคือความรู้สึกของพี่กันแน่เชษผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครเลยพี่เขาเป็นคนธรรมดาคนนึงเขาเป็นคนอื่นด้วยซ้ำแต่นี่ทิพย์อาภาคือคู่มั่นของพี่เชษแล้วพี่เห็นทิพย์เป็นอะไรตอบผมมาสิเห็นไหมพี่ตอบผมไม่ได้เพราะพี่ไม่เคยเห็นที่เป็นคู่มั่นของพี่เชษพี่ดูดิพี่ดูแหวนมันพี่ยังไม่สวมเลยพอได้แล้วเชษทิพย์ทิพย์เชไม่ได้ตั้งใจทำให้ทิพย์เสียใจนะเชแค่อยากให้พี่อักสนใจทิพย์บ้างคนเราถ้ามันมีเรื่องติดค้างอะไรในใจมันไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้หรอกเชแม้มันจะเป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นมาเองเหรอทิพย์ไม่อยากคิดแบบนั้นถึงแม้พี่อักจะไม่ได้รักทิพย์เหมือนที่ทิพย์รักพี่อักแต่พี่อักไม่เคยโกหกทิพย์ทิพย์ยังไม่รู้จักผู้ชายดีพอนะแต่ทิพย์รู้จักพี่อักดีพอทำไมทิพย์ต้องปกป้องพี่อักตลอดเวลาทั้งที่เขาทำร้ายทิพย์ขนาดนี้หยุดได้แล้วเชษทิพย์รู้ว่าเชษหวังดีกับทิพย์แต่เชษไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้เชษต้องทำสิทิพย์ไม่ต้องต้องทำไม่ต้องต้องทำเพราะเชษรักทิพย์ไงเชษว่ายังไงนะเชษรักทิพย์แล้วเชษก็รักพี่อ่ะเชษอยากให้คนที่เชษรักทั้งสองคนมีความสุขขอบคุณมากนะเชษแต่ทิพย์ว่าทิพย์กลับบ้านเองดีกว่าท่านครับท่านครับขอโทษด้วยครับท่านทางเราขอเชิญตัวท่านไป ACSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใหม่ด้วยครับนี่ข้อกล่าวหาผมเหรอเรื่องอะไรอ่ะโครงการตลาดนัดคนรักสุขภาพเนี่ยท่านชุนทรต้องพบกับนักธุรกิจด้วยตัวท่านเองนะครับทำไมเขาไม่จ่ายคุณมาเลยต้องให้ผมรับเองทำไมก็เงินมันเยอะนี่ครับเขาก็เลยอยากจะพบกับท่านนอกจากเงินใต้โต๊ะที่ท่านได้รับเงินจากโครงการตลาดนัดคนรักสุขภาพแล้วเนี่ยยังมีหลักฐานที่ท่านได้รับเงินจากโครงการต่างๆอีกถ้ามันมีใครไม่เห็นด้วยคุณก็ไปจัดการให้มันหุบปากซะผมจัดการให้ท่านแล้วครับแล้วก็นี่เงินสดของท่านครับดีแล้วก็อย่าให้เรื่องมาถึงผมนะมันถึงไหนท่านปฏิเสธหรือไม่ครับว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ผมขอปฏิเสธทุกข้อหาและผมจะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุด
เรื่องทัพทิมอาถรรพ์นะครับผมไปสืบแล้วก็สอบถามมาแล้วแต่ว่าผมได้รู้เรื่องอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นอีกนะครับข้ออ้างอีกแล้วอ่ะไหนว่ามาสิคือการแสดงในคืนนั้นนะครับมีการพูดถึงเรื่องกุสมบัติสมัยอยุธยาแล้วผมก็เลยลองไปสืบดูและสรุปว่ามีคนรู้ว่าไอ้กุสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนผมว่านี่น่าสนใจกว่าทับทิมเม็ดเล็กๆเม็ดนั้นอีกนะครับงั้นก็ไปให้คนขุดกรุนั้นขึ้นมาเพราะถ้ามันมีจริงมันต้องเป็นของฉันคนเดียวครับท่านครับท่านครับท่านสุนทรมาหาจะเข้ามาให้ได้เลยครับท่านหมาแก่เลยให้มันเข้ามาครับไอ้คนเนรคุณฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะกล้าโยนความผิดมาให้ฉันแกคิดเหรอว่าแกจะรอดท่านเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกพรรคสิยอมรับผิดแค่คนเดียวคนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนไงไอ้คนอื่นนี่ว่าเนี่ยมันแกใช่ไหมผมเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อพรรคของเราปลาเน่าตัวเดียวก็ต้องกำจัดเพียงแค่ตัวเดียวไม่ถูกต้องท่านผู้ชมท่านผู้ชมหยุดก่อนครับใจเย็นก่อนครับท่านใจเย็นครับไปแกคิดขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนฉันใช่ไหมคิดเหรอว่าฉันจะหาหลักฐานมาเล่นงานแกไม่ได้แต่ฉันต้องติดคุกแกก็ต้องติดด้วยฉันไม่ยอมโดนคนเดียวแน่พี่ชัยไม่ต้องรอให้มันติดคุกหรอกหาที่ดีกว่านั้นให้มันอยู่ดีกว่านี่ท่านจะให้ผมจัดการกับท่านสุนทรเหรอครับมีแกกับท่านที่รู้เรื่องนี้นะถ้าแกไม่จัดการมันฉันนี่แหละจะจัดการแกเลือกเอามาผมหน่อยเอกสารที่ผมเซ็นรูปไอ้ดนัยมันหายไปไหนหมดลูกน้องคุณดนัยอะเอาไปหมดแล้วครับเอกสารทั้งหมดมันอยู่ในห้องผมลูกน้องคุณดนัยเข้ามาเอาได้ยังไงผมไม่รู้จริงๆนะครับท่านคุณขอมาให้มันใช่ไหมมันให้เงินคุณเท่าไหร่คุณถึงกล้ารอยอดผมนี่ชั่วผมไม่รู้จริงๆครับไปหมด
ฉลาทิพทิพทำไมทิพไม่รับโทรศัพท์เชษเลยอ่ะทิพยังโกรธเชษอยู่ใช่ไหมเชษขอโทษนะต่อไปเนี้ยเชษจะไม่พูดจาว่าร้ายอะไรพี่อักอีกแล้วทิพหายโกรธเชษนะขอบใจนะเชษแล้วเชษไม่ต้องส่งข้อความมาอีกแล้วนะทิพเข้าใจทั้งเชษทั้งพี่อักแล้วเชษไม่ต้องคิดมากแล้วนะทิพหายโกรธเชษแล้วจริงๆนะอืมแล้วทิพจะเอายังไงต่ออะเรื่องพี่อักกับคุณสโลชินีไอ้ทิพเชษไม่ได้ใจอะไรนะแต่ว่าเชษแค่จะได้ทำตัวถูกอะทิพคิดมาหลายวันแล้วอะถ้าเรื่องคุณสโรชินีคือเรื่องที่พี่อักติดค้างทิพจะช่วยพี่อักหาคำตอบให้ได้อ๋อแล้วทิพจะช่วยพี่อักยังไงทิพก็ไม่รู้เหมือนกันนะงั้นถ้าเกิดว่าทิพมีอะไรให้เชษช่วยเนี่ยทิพบอกเชษได้เลยนะขอบใจนะเชษคุณอุบลคะถ้าคุณเป็นอย่างที่ฉันคิดคุณช่วยปรากฏตัวหรือว่าทำอะไรให้ฉันรู้ได้ไหมคะว่าคุณต้องการอะไรจากพี่อัก